ก่อนแล้วพี่จะจับตัวผมทำไมอ่ะก็บอกไม่ได้ไม่ได้ก็พี่มีหมายมาแล้วถ้าพี่จะจับก็คือจับเลยโอเคครับไปในเฟซบุ๊กไหมไม่ก็พี่ก็กดที่เขาจะกดที่เฉยๆนี่ไงอ่ะพี่ก็ปล่อยผมอย่าจับผมพี่ไม่ใช่ตำรวจนะตำรวจครับตำรวจขอแสดงหมายครับขอหมายด้วยครับขอหมายด้วยขอแสดงหมายครับเจ้าหน้าที่แม่งเยอะกว่าตำคนนี่ผมว่าแม่งตามเลยเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยแจ้งญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมถ้าไม่เป็นอุปสรรคในการจับกุมหรือควบคุมหรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยเขาจะติดหมายจับของสพ.คลองหลวงครับจะมาไปส่งที่คลองหลวงก็ถ้าวันนี้เหรอคะถ้าส่งสารไม่ทันส่งสารจะทันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะทันแล้วก็ขอให้ทันแล้วได้ปล่อยตัวได้แบบประกันตัวน่ะเราจะได้กลับบ้านกันไปนอนถ้าไม่ได้ก็คงจะปักหลักต่อค่ะอันนี้ก็คือต้องไปถึงก่อนที่ศาลธัญบุรีใช่ค่ะเพราะว่ามานี่ก็ต้องมาทำมาสอบมาอะไรหน่อยนะมาเขียนมาโน่นนั่นนี่กว่าจะส่งได้ก็คงเดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณบ่ายสองขอกล้องนี้หน่อยจ้าขอกล้องนี้หน่อยจ้าขอที่คู่ก็แล้วครับเราก็แสดงความรู้สึกใจเพราะฉะนั้นแล้วไม่คิดว่าน้องๆทุกคนนะคะมีวุฒิภาวะรวมถึงมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความรักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากเพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วน้องทุกคนควรวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำครับตอบในเรื่องประเด็นเหล่านี้นะผมเชื่อมันในตัวผมเองนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นก็ประชาชนก็ต้องตัดสินเอาเองนะครับว่าจะทำยังไงนะครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายตำรวจไม่จับก็ไม่ได้อย่างเนี้ยบุกโรงพักทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่บุกไม่จับก็ไม่ได้ไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็ได้เหิมบุกโรงพักนะยกแผงกั้นทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บุกเข้าไปในโรงพักเนี่ยเจ้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้นะส่วนเรื่องของหมายจับเจ้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะมีการกระทำความผิดไม่ทำก็มีความผิดตามมาตรา157กฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีการคุกคามดารานะครับมีการคุกคามเหมียวนะครับมีการคุกคามหลายเนชั่นนะครับแล้วก็มีการคุกคามม้านะเจม้ามีการคุกคามนะครับเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหน้าไพ่กำลังเปิดขึ้นในระหว่างที่เขารออะไรในระหว่างที่เขารอการชุมนุมใหญ่การชุมนุมใหญ่ของเขาจริงๆในเฟส2นะครับตอนนี้ก็เริ่มประกาศแล้วนะครับว่าธรรมศาสตร์จะชุมนุมในวันที่19กันยายนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องราวการจับกุมแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งยกระดับมาจากเยาวชนปลดแอกซึ่งก็ถูกออกหมายเรียกนะครับแล้วก็มีการจับกุมนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับในการจับกุมไม้นะครับระยองมีการมอบตัวของเพนกวินอานนท์นะครับแล้วก็มีการจับกุมของตำรวจจับกุมอานนท์คาโรงพักแล้วก็เพนกวินก็ห้าวบุกถล่มโรงพักด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์พี่ฝากเรียกในเครื่องแบบแป๊บนึงเราสงสัยว่าน่าจะเป็นคนที่มีที่เอาหมายมาก่อนนะที่เอาหมายมาก่อนแล้วพี่จะจับตัวผมทำไมอ่ะก็บอกจับไม่ได้ก็พี่มีหมายมาแล้วถ้าพี่จะจับก็คือจับเลยครับโอเคครับไปในเฟซบุ๊กไหมไม่ก็พี่ก็กดที่เขาจะกดที่เฉยๆนี่ไงอ่ะพี่ก็ปล่อยผมอย่าจับผมพี่ไม่ใช่ตำรวจนะตำรวจครับตำรวจขอแสดงหมายครับขอหมายด้วยครับขอหมายด้วยขอแสดงหมายครับตอนนี้ตำรวจจะแสดงหมายจับนะครับกำลังจับกุมขอดูบัตรด้วยครับอันนี้คดีไหนครับ
นะครับอันนี้หมายของธัญบุรีนะเดี๋ยวน้องๆฟังก่อนครับผมฟังอยู่ครับผมยืนอยู่ที่ผมไม่ได้ไปไหนพี่ไม่ต้องจับโอเคนะครับผมไม่ไม่โอเคไปไปลงไปไปลงไปไหมอ่านไหนยังครับโอเคนะครับอันนี้นะที่แสดงนะผมเป็นรองผู้บังคับการอยู่สืบภาคนะตำแหน่งผมพันตำรวจเอกพีรพงษ์เหล่าธนาวินนะครับนะครับอ่าไม้อันนี้พี่มาจากสืบภาค2ครับอันนี้ตำแหน่งผมเดิมอยู่เนี่ยอ่านเลยครับพี่ผมจะฟังครับเป็นหมายของหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับครับหมายที่จอ324ครับครับนะครับก็คือด้วยนายพานุพงศ์หรือไม้จากนอกนะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดนะครับอันนี้ผมมาทวงถามนายกนะครับในเรื่องของการที่ครับรัฐธรรมนูญมีการอนุมัติให้ถมทะเลเมื่อวันที่1ตุลานะครับหรือติชมโดนหมายจากทางการมาจับนะครับก็เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในระดับเดืองในหมู่ประชาชนนะครับที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรนะครับหรือเพื่อประชาชนร่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนี่คือข้อหาที่1นะครับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอาจเป็นความผิดเกี่ยวความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับข้อหาที่2นะครับข้อหาที่3คือร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสง่ายนะครับทั่วพี่ใหญ่กิจกรรมหรือทั่วพี่ใหญ่หน้าที่ใดนะครับในสถานที่แออัดนะครับการดังกล่าวเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะครับข้อหาที่4ร่วมกันกระทำการใดๆนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สู่สิ่งลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปนะครับไปล้มๆนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับและข้อหาที่5ร่วมกันทำการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่รับอนุญาตนะครับอันนี้ให้รับทราบข้อกล่าวหาไหมครับขอดูบัตรครับครับจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทำให้การเป็นพยานชั้นศาลเจ้าหน้าที่แม่งเยอะกันทั้งคนนี่ผมว่าแล้วทำเลยI'm sorry.
จ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมถ้าไม่เป็นอุปสรรคในการจับกุมหรือควบคุมหรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยเด็กขออนุญาตเป็นหมายจับของสพ.สพ.คลองหลวงครับจะมาที่ส่งที่คลองหลวงเดี๋ยวขอตัวนะครับขออนุญาตไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อคืนอยู่หรือเปล่าแต่ที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยถึงไม่ชอบเขาบอกถ้าเมื่อคืนเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาจะถอดรองเท้าตบหน้าตำรวจอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่เราหรอไม่ใช่ก็อึ่งเล็กเราไม่ได้มาก่อกวนแล้วพวกเราก็ไม่เคยคิดจะทำตำรวจแล้วมาตำรวจทำร้ายประชาชนไม่ใช่หรอคะเนี่ยคุณจะตรงตีนแล้วเพราะว่าชุลมุนวุ่นวายถูกไหมใช่ลุงเราไม่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วเราถึงได้บอกคุณหลักคุณพูดคุณรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่อะไรฉันน่ะไม่ใช่อะไรลองอธิบายว่าฉันไม่ใช่อะไรนี่แจ้งว่าตอนนี้มีการนำตัวทนายอานนท์มาถึงยังที่ไหนยังไงเห็นบอกว่ามานี่ก็ประมาณบ่ายสองก็จะได้ออกจากที่นี่นะเพราะว่ามาต้องมาทำบันทึกมันอะไรก็จะออกจากนี่บ่ายสองเจ้าหน้าที่มาแจ้งอย่างนั้นนะฮะเราก็กลับหลังตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็นอนตรงนั้นแหละฮะหลังจากนี้คิดว่าจะมีทิศทางต่อไปยังไงบ้างคะก็ถ้าวันนี้เหรอคะถ้าส่งสารไม่ทันส่งสารจะทันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะทันแล้วก็ขอให้ทันแล้วได้ปล่อยตัวได้แบบประกันตัวน่ะเราจะได้กลับบ้านกันไปนอนถ้าไม่ได้ก็คงจะปักหลักต่อค่ะอันนี้ก็คือต้องไปถึงก่อนที่ศาลธัญบุรีใช่ค่ะเพราะว่ามานี่ก็ต้องมาทำมาสอบมาอะไรหน่อยนะมาเขียนมาโน่นนั่นนี่กว่าจะส่งได้ก็คงเขาบอกว่าประมาณบ่ายสองก็คงจะไปพร้อมกับไม้ค่ะไปพร้อมกันอันนี้ได้มีการเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้เผยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแจ้งด้วยข้างในเขาได้บอกว่าไหมตอนนี้ไม้เป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะอ๋อไม้เขาสบายดีค่ะเขาบอกก็มียังมีชานนเพื่อนก็ยังอยู่ด้วยค่ะข้างในคือมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยทั้งคืนเมื่อคืนก็นอนบนนั่นน่ะตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวทนายอนนท์ก็คือผลขึ้นมาค่ะกับเพื่อนค่ะการออกมาแสดงความคิดเห็นมันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเราส่วนตัวพวกเราเองเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ได้โดนศาลตัดสินว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นผู้กล่าวหาเท่านั้นนะครับเราก็แสดงความรู้สึกใจเพราะฉะนั้นแล้วไม่คิดว่าน้องๆทุกคนนะครับมีวุฒิภาวะรวมถึงมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความรักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากเพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วน้องทุกคนควรวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำครับอะไรนะครับแล้วในเรื่องการชุมนุมเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การที่มีการปลุกกระแสสังคมก็สังคมก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผมไม่ตอบในเรื่องประเด็นเหล่านี้นะผมเชื่อมันในตัวผมเองนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นก็ประชาชนก็ต้องตัดสินเอาเองนะครับว่าจะทำยังไงนะครับถ้ามันเกิดกับใครแล้วมันจะทำยังไงความรู้สึกจะเป็นยังไงท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะนะผมไม่ไปตอบโต้กับท่านนะเพราะผมถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะผมรู้ตัวผมว่าผมทำอะไรถูกอะไรผิดอยู่นอกจากนี้ไผ่ดาวดินซึ่งเคยเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112มาก่อนนะครับก็มีการฉีกหมายเรียกของตำรวจหลังจากที่ไปขึ้น
เวทีนะครับปราศัยขณะเดียวกันรุ้งนะครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์ก็โดนหมายเรียกนะครับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าก็เหิมอีกฉีกหมายเรียกของตำรวจนะครับเพนกวินก็นำคนนะครับบุกไปโรงพักนะฮะไปปะทะกับทั้งเจ้าที่นะครับที่โรงพักอีกนะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องเจอไม้ให้ได้นะครับไม้ก็โดนจับขณะที่ไปที่ระยองนะครับไปถือป้ายนะครับเจ้าที่ก็อ่านหมายจับนะครับแล้วก็ทำการจับกลุ่มมาใส่เสื้อกระทิงแดงตลกตลกนะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวต่อมาเพนกวินก็พาพวกไปโรงพักบุกอีกเนี่ยก็โดนอีกหนึ่งข้อหานะครับตอนนี้นะครับอานนท์โดนอะไรอีกฮะอานนท์โดนไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับต่อมาก็ปรากฏว่าตำรวจก็เอาหมายจับไปจับต่อเลยนะก็โดนเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คงจะเป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันจะเดินหน้านะครับซื้อเรือดำน้ำต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่ก็ทำไปนะครับเอาไม่อยู่ก็แล้วแต่พลเอกประยุทธ์จะพิจารณาเขาก็เชื่อว่าเอาอยู่ก็เดินหน้าซื้อเรือดำน้ำนะต่อไปก็ว่างเข้าไปนะครับตอนนี้เป็นไงในเกมนะครับในเกมเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้ก็คงได้เห็นว่าแกนนำกำลังถูกกวาดล้างในการกวาดล้างในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่านิติรัฐนะครับแกนนำเหล่านี้ก็เหิมเกลิมนะครับก็ฉีกหมายจับนะครับฉีกหมายเรียกขออภัยฉีกหมายเรียกแล้วก็ต่อมาตำรวจก็จำเป็นต้องไปออกหมายจับแล้วก็ไปขึ้นเวทีไม่สนยังโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับตำรวจก็ไปถอนนะครับไปขอถอนการประกันตัวเขาก็ไม่สนเขาออกมาเขายืนยันว่าจะโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปต้องลิดรอนพระราชอำนาจโน่นนี่นั่นต้องยึดทรัพย์พระมหากษัตริย์มาพระมหากษัตริย์ไม่ดีโน่นนี่นั่นมีการเอาคำประกาศนะครับซึ่งไม่มีการลงพระบรมพิธีมาโพสต์ว่านี่ไงสถาบันไปรับรองการรัฐประหารโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็เรียนไปแล้วไม่มีการลงพระนามและอีกอย่างนึงก็คือไม่ทราบว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ซึ่งคนโพสต์ต้องมีความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วต้องไปชี้แจงฮะต้องนำหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลนะครับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องดำเนินการตอนนี้การดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจฮะก็ต้องทำการจับกลุ่มนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทางออกมี2ทางสามัคคีกับกวาดล้างตอนนี้เดินเกมกวาดล้างแล้วนะแตกหักแล้วก็ต้องกวาดล้างกวาดล้างก็ต้องจับกลุ่มในหลักใช้หลักนิติรัฐทำการจับกลุ่มซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้จบไหมนะครับซึ่งไปถึงศาลก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงฮะศาลก็จะปล่อยตัวมานะครับกระทำความผิดอีกนะศาลก็จะตักเตือนแล้วก็ปล่อยมาจนกระทั่งถึงที่สุดล่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงปรากฏการณ์ประชาชนได้เห็นอะไรในสถานการณ์ขณะนี้1ขบวนการล้มเจ้ามีจริงเราเห็นแล้วยืนหลัก2สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมีนักการเมืองและพรรคการเมืองเกี่ยวข้องนะมีนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้าไปเคลื่อนไหวขอมีการประกันตัวผู้ต้องหาโน่นนี่นั่นที่ผ่านมาศาลก็มีเมตตามากนะครับให้การประกันตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แต่ก็มีการกระทำความผิดซ้ำที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถูกนะฮะไล่ล่านะครับจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาถูกปีบแต่ไล่ลูกสาว2คนนะก็ถูกไล่ล่าพลเอกประยุทธ์ก็ว่าไม่วิตกอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ได้วิตกอะไรนะครับซึ่งผมเคยเรียนเตือนไว้แล้วว่าเขาจะไล่ล่าวิธีนี้แล้วก็เริ่มไปไล่ล่าเวลาไปประชุมที่ไหนเขาก็จะไปไล่ล่าตามจุดต่างๆก็เห็นไม้ไปไล่ล่าเขาก็เลยสั่งตำรวจจับก็เลยเป็นที่มาของการอาละวาดของเพนกวินอาละวาดก็ยังยืนยันโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โน่นนี่นั่นนะยิ่งนานวันนะครับในระหว่างนี้ในเชิงปรากฏการณ์ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าเราจะเห็นหน้าไพ่เปิดใหม่เรื่อยเราจะเห็นพฤติกรรมนะครับของคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมามีการทำโพของสวนดุสิตโพมีคนไปโหวตถึง 250,000 คนผมจำไม่ผิดนะน
ะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยร้อยละ 97-98 ไม่เห็นด้วยที่จะมีการดูหมิ่นเหยียดหยามโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็แกนนำผู้ชุมนุมยังคงโจมตีไปย้อนดูฮะที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนนะดาตอร์ปิโดเจ้าแรกๆเลยในปี2549หรือ50อ่ะ49โดยประมาณดาตอร์ปิโดกับพฤติกรรมเหมือนนี่เลยเหมือนที่กรรมเหมือนเพนกวินเลยไปพูดปราศัยโจมตีในหลวงนะครับที่บริเวณสนามหลวงนะไม่นานก็โดนขี้ขว้างปากนะครับต่อมาโดนจับกุมเนินคดีตามมาตรา12ติดคุกยาวสุดท้ายปลายทางของชีวิตของดาตอปิโดก็เป็นมะเร็งตายในที่สุดนะนี่คือตายอย่างน่าอนาถคนที่ให้การสนับสนุนดาตอปิโดก็ไม่มีใครสนับสนุนนะสุดท้ายก็ทิ้งดาตอปิโดตายอย่างน่าอนาถนะครับในขณะที่เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้ก็จับตามองดูแล้วกันนะหุ้นส่วนจับตามองดูให้ดีแล้วกันที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสงสารเด็กสงสารเยาวชนนะครับไม่อยากให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลัวเสียอนาคตที่ผ่านมาเพนกวินในหลายคดีจนได้ฉายาว่ากวิ้นร้อยคดีนะครับตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะฮะทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นล่างคนชั้นต่ำคนชั้นไหนก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบและกฎหมายเดียวกันนะครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายตำรวจไม่จับก็ไม่ได้อย่างเนี้ยบุกโรงพักทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่บุกไม่จับก็ไม่ได้ไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็ได้เหิมบุกโรงพักนะยกแผงกั้นทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บุกเข้าไปในโรงพักเนี่ยเจ้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้นะส่วนเรื่องของหมายจับเจ้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะมีการกระทำความผิดไม่ทำก็มีความผิดตามมาตรา157กฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีการคุกคามดารานะครับมีการคุกคามเหมียวนะครับมีการคุกคามหลายเนชั่นนะครับแล้วก็มีการคุกคามม้านะเจม้ามีการคุกคามนะครับเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหน้าไพ่กำลังเปิดขึ้นในระหว่างที่เขารออะไรในระหว่างที่เขารอการชุมนุมใหญ่การชุมนุมใหญ่ของเขาจริงๆในเฟส2นะครับตอนนี้ก็เริ่มประกาศแล้วนะครับว่าธรรมศาสตร์จะชุมนุมในวันที่19กันยายนเขาใช้ธรรมศาสตร์เป็นแกนนำสำคัญนะในการชุมนุมใหญ่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐบาลนะครับก็ให้อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการมหาวิทยาลัยนะเข้าไปดำเนินการประสานงานให้เด็กแสดงความคิดเห็นรับฟังข้อคิดเห็นนู่นนี่นั่นมาฟังนะครับหวังว่าจะได้ข้อยุติสภาองค์การมหาวิทยาลัยไปรับไปแสดงความคิดเห็นให้รัฐบาลฟังเพื่อจะนำไปแก้ไขนะก็เป็นหนทางที่ดีไหมก็เป็นหนทางที่ดีจะแก้ไขได้ไหมยากนะยากไม่มีทางท่านผู้ชมคอยดูนะหุ้นส่วนคอยดูนะนะครับเรื่องเรือดำน้ำพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าคุมอยู่เขาก็ว่าไปนั่นก็ว่าของเขาคุมอยู่นะอย่างนี้เขาก็จะเอาต่อก็เดินต่อก็ยิงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองมากขึ้นนะครับในระหว่างนี้สิ่งที่เราเห็นประชาชนควรทำยังไงดูครับผมเรียนหุ้นส่วนนะดูและหุ้นส่วนจะจดจำวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะและช่วยกันแชร์เรื่องราวเหล่านี้ส่งต่อไปเรื่อยๆให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ว่า 1. กระบวนการล้มเจ้ามีจริง 2. นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มีนักการเมืองและพรรคการเมืองหนุนหลังและวางแผนเหตุการณ์เรื่องนี้และประการที่3สิ่งที่เห็นตอนนี้ที่มีการเรียกร้องว่าอย่าคุกคามประชาชนอย่าคุกคามประชาชนกลับกลายเป็นผู้ชุมนุมแกนนำทั้งหลายเป็นผู้คุกคามองค์กรสื่อมวลชนคุกคามดารานักแสดงพิธีกรประชาชนจะได้เห็นนะครับขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายที่เขาจะต้องเปิดมาก็คือผู้ประสานงานและแกนนำแกนนำผู้บัญชาการคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังและบงการเหลือหน้าไพ่อยู่แค่นี้
รอดูฮะตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปิดมา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 นะครับเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆหมอดูฮะนะฮะพี่ฟองสนานจามอนจันก็โพสต์ข้อความบอกว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นกุนซือของรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องเป็นคนรู้โหราศาสตร์แน่ๆเลยเพราะว่าดวงเมืองเนี่ยมันจะเป็นเยาวชนก่อความรุนแรงและเขานิ่งนะครับเขานิ่งเขาไม่ปะทะเขาใช้หลักที่ถูกต้องทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็เบาบางลงนะครับเอาล่ะอย่างที่ผมเรียนไว้ล่ะการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะลูกตุ่มกำลังเหวี่ยงไปไม่ได้เหวี่ยงมารอก่อนนะใจเย็นๆนะครับทุกจังหวะทุกขั้นทุกตอนทุกระดับมันมีจังหวะจะโกลนขยับทีละนิด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 ค่อยๆใจเย็นเราประชาชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บางคนโอ้ยผมเชียร์พลเอกประยุทธ์ได้แบบผมไม่ได้เชียร์นะพูดตรงๆผมไม่ได้เชียร์นะผมยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญใครดีก็ว่าไปดีใครไม่ดีผมก็บอกไม่ดีอันไหนพลเอกประยุทธ์บอกถูกทำถูกผมบอกถูกอันไหนพลเอกประยุทธ์ผิดผมก็บอกว่าผิดนะมันก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับให้เห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนไม่ดียึดอะไรเป็นหลักยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับก็เรียนให้ทราบตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรอฮะรอดูตำรวจมีที่จับศาลก็มีหน้าที่ของท่านด้วยการพิจารณานะครับด้วยความเมตตานะครับตำรวจจับมาศาลก็พิจารณาโอ้เด็กดีก็ปล่อยไปจับมาอีกโอ้ปล่อยไปอีกจับมาอีกก็ปล่อยไปอีกนะครับจนกว่าจะถึงที่สุดทุกอย่างมันมีเวลาครับนะครับทุกอย่างมันมีเวลาไอ้คนที่ว่าเจ๋งเจ๋งเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเป็นส.ส.มาก่อนเป็นเลขาธิการพรรคนะมาก่อนก็คือแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหมดอยู่ไหนอยู่ในคุกหมดยกเว้นใครจตุพรพรหมพันธ์นะจตุพรจึงพูดอยู่เสมอถ้าไม่ชนะจุดจบของแกนนำไม่ตายก็ติดคุกไม่ติดคุกก็ต้องหนีนะครับก็รอดูนะฮะว่าแกนนำชุดนี้เขาจะเป็นยังไงเราผู้ชมก็ชมต่อไปชมด้วยความใจเย็นเพราะทำการใหญ่ต้องใจเย็นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังขอไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวะถ้าสิ้นไปมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปอ